สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับ9ก้าเป็นคนเวียดนามนะครับคือวันนี้9ก้าจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆคนไทยได้รู้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ในประเทศไทยที่มันกําลังฮิตมากแล้วดังมากที่เวียดนามประเด็นก็คือมีหลายคนมาแชร์ในกลุ่มเพจเฟซบุ๊กแต่กลุ่มนี้มีสมาชิกแบบมากกว่า2ล้านกว่าคนแล้วก็มันไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวมันมีหลายกลุ่มแล้ว ในในระยะเวลาแค่5ชั่วโมงนั่นเองได้รับคอมเมนต์แบบเกือบ2,000เกือบ2 0 0พคนมาคอมเมนต์แลวแบบคนกดไลค์มากเยอะเยอะเยอะมากผมเองก็เลยตกใจเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันมีดราม่าอะไรเหรอแล้วทำไมแบบงงงงอยู่เฮ้ยนี่เขากำลังคุยอะไรกันอยู่แล้วที่นี่ผมจะมาแชร์ให้คุณใเพื่อนเพื่อนคนไทยได้รู้ว่าเออคนเวียดนามเขากินอะไร บ้านเกี่ยวกับสถานทีน่นี้แล้วก็คนเวียดนามคือเขามีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานที่นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาทำมาดูนะฮะของนี้ของคลิปวันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือในคลิปนี้นะครับผมข้อแค่รีวิวในกลุ่มที่มีชื่อว่าแทงรีวิวเป็นกลุ่มที่มีสมาชิตมากกว่า2 2ล้านกว่าคนนะครับ คือผมแน่ใจว่าผมอ่านซื่วัดนี้ถูกหรือเปล่าเป็นวัดรองขุนนะครับอยู่ที่เชียงรายประเทศไทยนะครับแล้วเราจะมาลองดูว่าการรีวิวครั้งนี้ของคนเวียดนามเขาจะเขียนยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมแปลผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวัดข่าวหรือเขาเรียกกันว่าวัดรองขุนนะครับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่แปลกแล้วก็สวย งามที่สุดในโลกนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะครับหากคุณเคยเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างน้อยคุณเคยเห็นจุดเช็คอินอันดับแบบต้นๆของวัดที่มีชื่อว่าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างน้อย1ครั้งนะครับวัดมีพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปเพียงประมาณ12ตารางเมตรนะครับ แต่สถาบัตยกรรมการตกแต่งทั้งหมดที่นี่คือสมควรที่เรียกว่าที่เรียกได้ว่าเป็นงานศิละปะจริงๆนะครับผู้สร้างวัดนี้มีชื่อว่าเฉลิมชายโกศิตปิพัฒน์นะครับผมแน่ใจว่าผมผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วเขาเป็นสถาปนิกแล้วก็ช่างผีมือเช่าไทยที่มีชื่อเสียงมาก คือทุกคนเขาแบบมีการรีวิวดีแล้วก็ยาวมากกับผมขอเปลแค่ถึงจุดนี้นะครับ แล้วต่อมานะครับเราจะมาลองดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามเขาจะคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับวัดนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือเขาคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับทุกคนส่วนมากจะมาแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนก็คือแท็กเพื่อนแบบอยากแนะนําอยากไปเที่ยวอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อกี้ยังแบบยังไม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมจะเลือกประมาณ10คนคอมเมนต์เท่านั้นเพื่อที่ผมจะมาแปลว่าเขาว่าคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับ คนแรกที่มีชื่อว่าฟอหงอกลั่นเก๋เขาก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้าวัดน,นี้มีจริงเหรอนึกว่ามันเป็นงานของ Photoshop แล้วเจนวันเตืองก็มาตอบต่อความคิดเห็นของเขาคือรูปนี้เป็นรูป Photoshop จริงๆแต่อของจริงของอาจจะไม่สวยเหมือนในรูปนี้แต่มันแต่ตัวจริงมันก็ยังสวยอยู่ วต่อมาคนที่ชื่อว่าทัญางเวียนเขาก็คอมเมนต์ว่าเขาเคยไปตอนปี2011ก็วัดนี้สร้างเสร็จ25ปีที่แล้วแต่ได้ยินทัวร์ไกด์บอกว่าเขาต้องใช้เวลา50ปีถึงจะสร้างวัดนี้ได้แล้วต้องรอถึงปี2036น่าจะกลับมาอีกเขาทำไมถึงต้องกลับมาในปีนี้หลแต่ แต่รูปนี้เป็นรูปที่ได้ถ่ายตอนในปี2011นะครับไม่ใส่แอปอะไรเลยก็ยังสวยอยู่แล้วคนที่ซื้อว่าหางเชื่องก็มาตอบต่อคือมันสวยจริงๆโอ้ทัานหยางเวียนก็มาตอบต่อเหมือนพระราชวังมากสวยมากแล้วต่อมาคนที่ซื้อว่าเรื่องดาดก็มาคอมเมนต์ว่าดูเหมือนสวรรค์แล้วคนที่เหลือส่วนมากก็คอมเมนต์ว่าสุดยอดสวยมากสวยจริงๆนะครับ แล้วคนต่อมาที่ซื้อกุญยืเขาก็เมนคอมเมนต์ว่าเอา้าเราควรจะไปเที่ยวประเทศไทยอีกเหรอทำไมมันสวยขนาดนี้แล้วคนที่รำปีงเวียนเขาก็มาแท็กเพื่อนแล้วบอกว่าทำไมเขาถึงสามารถสร้างได้สวยขนาดนี้คือสวยเวอร์สวยมากจริงๆคนที่ซื้อว่าจ้างจนเขาก็มาแท็กเพื่อนหลายคนแล้วคอมเมนต์ว่าเราควรจะลองไปเที่ยวที่นี่หรือเปล่า พี่ยังไม่ได้ไปเลยอยากไปมากแล้วต่อมาคนที่ซื้อว่าดวนงอกเลเซียนเขาก็มาแท็กเพื่อนเราบอกว่ามันสวยมากจริงๆนะมึงแล้วเพื่อนเขาที่มีซื้อว่าเงื้อหินเฟืองจริงเขามาแตบของมาตอบว่าเราไปแล้วเออคือตัวจริงมันก็สวยสวยมากแต่ไม่สวยเวอร์เหมือนในในรูปที่เขาเออกำลังรีวิวอยู่ คือนั้นแหละเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับแบบเยอะมากอะผมแปลไม่หมดนะครับคือส่วนตัวก็ยังไม่ได้ไปเลยอยากจะไปมากเดี๋ยวจะไปในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังสร้างกลุ่มที่มีชื่อว่าทิกซู l ิกไทยแลนด์ก็จะแปลว่าชอบเที่ยวไทยนะครับคือในนี้ผมจะพยายามเออปลดสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยเยอะมากแล้วก็รีวิวเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆคนไทยถ้าใครอยาก อยากเอิบร้อยอยากรีวิวอะไรเลยก็บอกได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับเป็นการที่โปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็นั่นแหละนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ